คุณพี่ชัยส่งกันบ้านช่วงนี้ก็มีโมหะบ้างหนาบ้างบางบ้างแล้วก็เห็นว่าทำเหตุเหมือนเดิมแต่ว่าผลของมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นกลางมากขึ้นนะครับดีแล้วแล้วก็จิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ฮะดีดูได้ถูกแล้วเป็นไงมีโมหะแล้วก็ซึมนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ดีมันพี่ชายดีแล้วนะพี่ชายใจไม่ค่อยตื่นแล้วนะมันเริ่มเห็นสภาวะเองสติเกิดเองดีแล้วทั้งสองคนนะใช้ได้ละมันไม่จำเป็นต้องดีมันดีก็ได้มันร้ายก็ได้นะอย่างจิตจะมีโมหะเราห้ามมันไม่ได้แต่พอมีโมหะแล้วใจเป็นกลางใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนใช้ได้แล้วในสุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจจะเป็นกลางสุขทุกข์ดีชั่วก็เป็นกลางเบอร์34ก็ทำไม่ค่อยได้ครับทำไม่ค่อยได้ครับทำอะไรล่ะพยายามจะไปทำจะไปทำมันเลยทำไม่ได้หรอกถูกต้องแล้วถ้าทำเมื่อไหร่ก็ทำไม่ได้หรอกทำผิดถ้าไม่ทำนะได้นะร่างกายจิตใจนะเขาทำงานของเขาทั้งวันเราไม่ต้องไปทำแทนเขาเราตามรู้ตามดูเห็นกายเห็นใจเขาทำงานแค่นั้นพอละถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งมันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองต่อไปถึงไหนช่วงนี้สติไม่ค่อยเกิดค่ะจิตมีโมหะใจอยู่บ้านจิตเหมือนตอนนี้ไหมอยู่ข้างนอกวัดจิตเหมือนตอนนี้ไหมถ้าตอนอยู่กับคนเยอะๆจะไม่ได้เลยค่ะจะไม่อันนี้ยังตั้งมั่นขึ้นมานิดนึงเหรอนี่ขนาดตั้งนิดเดียวนะที่หลวงพ่อถามว่าตอนอยู่ข้างนอกจิตเหมือนตอนนี้ไหมหลวงพ่อกลัวว่าถ้าจิตตั้งเหมือนตอนนี้ได้แย่เลยนะให้จิตมันเป็นธรรมดานะเราเรียนรู้ธรรมดาของกายธรรมดาของจิตไม่ใช่เรียนรู้การฝึกจิตใจให้ต่างจากธรรมดาอย่างตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วใจมันสงสัยแล้วมันไปคิดรู้สึกไหมให้รู้อย่างนี้รู้ไปได้แต่อย่าจงใจยังเจือด้วยความจงใจบังคับตัวเองรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่บ้านแล้วบังคับอย่างนี้ไหมล่ะเลยรู้สึกหนักๆแล้วก็เลยยังทำไม่ค่อยได้อะเลิกทำถึงจะได้ที่หนักขึ้นมาเพราะไปทำมันเข้าตาหักถ้ารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นจะไม่หนักนะแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากปฏิบัติก็จ้องเอาจ้องเอาเนี้ยหนักเลยมันต้องเลิกจ้องทำตัวสบายๆถือศีล5ไว้ที่เหลือใช้ชีวิตธรรมดานั่นแหละมีกิจวัตรประจำวันอะไรก็ทำไปทำไปแล้วก็รู้กายรู้ใจไปอย่างเนี้ยใจแอบไปลอยไปแล้วรู้สึกไหมไหลแวบไปเงี้ยให้คอยรู้ไปอย่างเนี้ยนะอ้าวนิพพิทาเนี่ยคนเนี้ยที่หลวงพ่อเคยเล่าทำกรรมฐานเคหัวตัวเองอ่ะเคหัวป๊อกป๊อกป๊อกถามทำอะไรทำกรรมฐานก็เห็นจิตบังคับไม่ได้ครับดีแล้วนิพอย่างเดียวครับนิพใช้ได้แล้วเอาเริ่มบังคับแล้วบังคับไม่ได้แต่ไปบังคับแล้วดีแล้วนิพใช้ได้ส่งไปส่งไปไหนก็ได้ไปหลวงพ่อไม่ต้องไล่ตามแถวก็ได้แล้วแต่เวรแต่กรรมใครเอาก็เอาไล่ตามแถวไม่มีวันหมดอ่ะหลวงพ่อขามันฟุ้งมากวันนี้ฟุ้งซ่านเทียบกับเมื่อวานเป็นยังไงน่าจะดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานตอบถูกใช้ได้ถ้าเทียบแล้วแย่กว่าเมื่อวานตอบถูกอีกใช้ได้อีกนะไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะเลวไม่สำคัญหรอกขึ้นมานิดนึงแต่มันฟุ้งไปคิดนู่นคิดนี่แต่ก็ดีกว่าไปแช่ฉันเขาบังคับไม่ได้เขาสอนธรรมะเราอยู่นะแต่กลับไม่เอาธรรมะเราอยากเอาอธรรมอยากบังคับให้ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ธรรมะอยากมีความสุขค่ะหลวงพ่ออยากมีความสุขเห็นไหมภาวนาถ้าเอาความสุขนะก็ทุกข์เรื่อยไปถ้าภาวนาเอาความจริงนี่จะพ้นทุกข์ความจริงของกายของใจอย่างคนไหนยอมรับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ได้สบายใจคนไหนอยากได้สภาพอย่างอื่นนะยอมรับสภาพปัจจุบันไม่ได้นะไม่สบายใจอย่างคนหนึ่งเป็นมะเร็งเขารู้สึกเขาอยู่กับมะเร็งได้อย่างสบายใจจิตใจไม่ดิ้นรนอย่างนี้เขาสบายนะเขาก็ป่วยเฉพาะทางร่างกายบางคนเป็นมะเร็งนะป่วยทางใจเคยมีพระท่านเล่าให้ฟัง
านเป็นเจ้าคณะภาคอยู่ทางอีสานบอกญาติท่านอ่ะมาที่วัดท่านหลายคนนั่งรถปิกอัพมากันญาติอยู่ทางอีสานนั่นแหละถามมาทำอะไรจะมาตรวจร่างกายตรวจเฉยๆและตรวจประจำปีนะเสร็จแล้วเขาก็ออกไปเที่ยวกันไปไหว้ย่าโมไปโน่นไปนี่นะมีความสุขนะหน้าตาสดใสค่ำกลับมานอนวัดเช้าไปโรงพยาบาลพอบ่ายๆนะหิ้วปีกมาเลยคนหนึ่งถูกหิ้วมาแล้วหมอไปเจอก้อนเนื้อสงสัยจะเป็นมะเร็งสงสัยนะแล้วหิ้วปีกเดินไม่ได้แล้วแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปรอฟังผลนะแต่กลับบ้านไม่ได้ฟังผลนะตายก่อนตกใจตายนี่คนไหนนะไม่สบายแล้วอยู่กับมันยังมีความสุขมีหมอคมสันอยู่คนหมอคมสันนั่นเป็นมะเร็งนะเจ็บมากด้วยเป็นชนิดที่เจ็บตลอดทีแรกใจแกไม่ยอมรับหรอกแกมีความทุกข์นี่แกอยู่กับมันด้วยใจเป็นกลางมีความสุขนะอุตส่าห์มาภาวนาที่วัดภาวนาดีวันหนึ่งตกกระไดลงมาไม่ค่อยแข็งแรงเลยตกบันไดแต่ว่าขยันภาวนางั้นอยู่กับมันอยู่กับสภาวะตามที่มันเป็นรู้มันไปไม่รักมันไม่เกลียดมันมีความสุขคุณวุฒิหลวงพ่อค่ะมนผิดไปแล้วค่ะ1เดือนที่ไม่ได้มาเนี่ยค่ะไปวิ่งหาความสุขเออนะวิ่งหาความสุขไม่มีหรอกแต่ไม่ทราบจะเข็ดหรือเปล่าความสุขในโลกเป็นภาพลวงตาวิ่งหาทั้งชาติไม่เจอหรอกยังไม่เข็ดหรอกบอกให้เลย มาถามว่าจะเข็ดไม่เข็ดตอบเลยไม่เข็ดยังไม่เข็ดยังทุกข์ไม่พอยังทุกข์ไม่พอวันนี้โมหะน้อยกว่าเมื่อวานน้อยกว่าเมื่อวานสิ้นน้อยกว่าเมื่อวานเออดีตับสุขหลวงพ่อเมื่อเช้านี้ตื่นมาก็ดูจิตเลยก็เห็นมันวิ่งเข้าไปในรูรูนั่นแหละนั่นแหละให้รู้ทันนะตอนนี้เข้ารูนั้นเรียบร้อยแล้วใช่พอมาที่หลวงพ่อนี่มันเข้ารูนั่นดิเออนะมันเข้าไปรูเดิมแต่ว่าตอนอยู่ตอนเช้านี่ก็ดูไม่ให้มันเข้าไปมันก็ใจสดใสวันนี้ฮะใช่ถ้ารู้ทันนะมันก็ไม่เข้าไปรูนั้นเนี่ยพูดถึงกรรมฐานนะแต่ละคนจะพูดสภาวะแปลกๆมีคำว่ารูด้วยเหมือนหลุมดำเห็นเลยมันวิ่งมาทางอกทางด้านขวามือเนี่ยมันวิ่งลงบางคนบอกแหมมันเอียงซ้ายหน่อยหน่อยมันบอกว่าเอียงซ้ายนะแต่ต่ำลงไป30องศาเข้าช่องนั้นเข้าช่องนี้ยังรังผึ้งเนี่ยให้รู้ไปนะไม่คนที่ไม่เจอช่องทางเหล่านี้ไม่ต้องตกใจนะทางใครทางมันไม่จำเป็นต้องเจอเลยเบอร์72เป็นยังไงยังไม่เป็นไงครับแต่รู้สึกว่าใจสงบเออสงบรู้ว่าสงบดีแล้วครับหลวงพ่อถามเพราะว่าเห็นภาวนาเป็นอยู่ส่งตอบไปหนุ่มนี่แหละไม่เอาเนอะเอาไหมอ๋อใช้วิธีเอาละ4คูณร้อยละอ่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่ตอนเปิดสวนสันติธรรมนะคะก็ฟังซ้ำไปซ้ำมาอย่างเมื่อเช้านี้ที่นั่งรถมาพอฟังซีดีหลวงพ่อสักพักพอจิตสงบมันจะรู้สึกว่ามันไหลลงมาอยู่ที่กลางอกพอรู้สึกว่าแน่นปุ๊บก็ต้องพยายามทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันหายอาจจะหายแน่นหรืออาจจะไม่หายแน่นก็แล้วแต่ก็พยายามอาจจะแน่นมากกว่าเขาก็ได้ใช่นะคะพอไปทำมันเข้าอาจจะแน่นกว่าเก่าก็ได้ก็เลยคือแบบพยายามคุยพยายามทำอย่างอื่นก็จะได้แบบให้ลืมมันเกิดจากอะไรทราบไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะเกิดจากความจงใจปฏิบัติกว่าหลวงพ่อจะรู้ตัวนี้นะปล้ำกับมัน3เดือนนะกว่าจะรู้ว่าโอ้เพราะว่าจงใจนั่นแหละเลยแน่นขึ้นมาเป็นก้อนเลยแต่ก่อนนะครูบาอาจารย์ไม่สอนละเอียดสอนอย่างเดียวให้ไปดูจิตเอาดูไปเป็นก้อนเลยแน่นหาทางทำลายแก้ไปอย่างง้นแก้ไปอย่างนี้ใช้เวลา3เดือนนะรู้สึกเออค่อยเบาแล้วไปหาหลวงปู่ดูลไปบอกท่านหลวงปู่ผมเห็นจิตแล้วมันทำอย่างนี้ๆนะเราทำอย่างนี้เราหายหลวงปู่บอกนั่นมันอาการของจิตไปดูใหม่ไม่มีแจกแจงให้ฟังนะกว่าจะหลวงพ่อจะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่เราปรุงขึ้นเองอะเราปรุงขึ้นมาจากความจงใจปฏิบัตินี่แล้วที่ทำอยู่อย่างนี้ใช้ได้ไหมคะหลวงพ่อจะใช้ได้ดีกว่าไม่ทำต้องอดทนนะต้องอดทนเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะที่หลวงพ่อถึงบอกหลวงพ่อก็เป็นอย่างคุณนั่นแหละหลวงพ่อเป็นอยู่ตั้ง3เดือนเนี่ยก้อนนี้แน่นนะบางทีก้อนเล็กก้อนใหญ่ต้องสู้นะ
วิธีสู้สู้ด้วยสติปัญญานี่บอกบ้านนะเราจะได้สบายกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อสู้แบบวัวแบบควายแต่ก่อนเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงเพ่งเอาเพ่งเอานะสู้ลำบากมากเลยพวกเราสบายกว่าหลวงพ่อเยอะเลยเนี่ยมันอัดอย่างเนี้ยนึกออกไหมมันเกิดจากจงใจอยากปฏิบัติปุ๊บก็อัดปั๊บเลยแล้วที่คุณบอกเผลอๆไปแล้วหายเพราะว่าไม่ได้จงใจปฏิบัติงั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วเป็นนะจงใจปฏิบัติแล้วเป็นเบอร์55คิดมากนะอย่าคิดเยอะเบอร์55ของคุณแหละ ยังไม่รู้อีกเบอร์อะไร ดีแล้วอย่างเนี้ยรู้สึกไปอย่างเนี้ยดีแล้วตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วแอบไปคิดแล้วอาจเพราะว่าแบบเดียวกันนะจงใจปฏิบัติกลัวหลวงพ่อบางคนเห็นหน้าหลวงพ่อก็อัดเลยนะอัดแน่นๆมีบางคนไม่เจียมตัวนะไปถ่ายรูปหลวงพ่อใหญ่ๆติดไว้รอบบ้านเลยหันทางนี้พังงะทางนี้พังงะนะ เสร็จแล้วโรคประสาทกินมาถามหลวงพ่อจะเอารูปมาถวายได้ไหมหลวงพ่อไม่เอาไม่อยากเห็นหน้านะเบื่อบอกให้เอาไปเผาทิ้งไปเนี่ยรู้สึกไหมไม่ธรรมดารู้สึกไหมเบอร์55มันจงใจปฏิบัติยังจงใจบังคับตัวเองบางทีอยู่เฉยๆแล้วมันเหมือนกับมันมีพลังอัดอย่างเงี้ยค่ะให้รู้เฉยๆรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันอย่าไปรักมันอย่าไปช่วยมันอัดให้รู้ไปเรื่อยๆมีพลังมาอัดเราก็รู้ไปเป็นสิ่งที่มากระทบหรือเปล่าคะมีทั้งข้างในข้างนอกข้างนอกมากระทบก็ได้ข้างในปรุงขึ้นก็ได้บางทีเหมือนเราอยู่เหมือนดวงที่มันอยู่แล้วมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วมันยังโผล่ไม่ได้มันยังโผล่ไม่ออกดูไปงั้นแหละไม่ต้องให้โผล่ก็ได้หลวงพ่อก็เคยนะดูแบบพลุบขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์แหวกเมฆออกมานะไอ้แหวกแล้วเหลืออีกหน่อยหนึ่งแหมไม่หลุดไปบอกหลวงปู่ดูลนึกว่าท่านจะชมว่าเกือบบรรลุแล้ว บอกนิมิตคำเดียวหงายท้องเลยอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจให้สนใจที่ใจเราใจเราสงสัยมันว่าคืออะไรรู้ว่าสงสัยใจเราดีใจว่ามันใกล้จะโผล่แล้วรู้ว่าดีใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเหมือนเราอยู่ในที่เราถูกอยู่ในที่จำกัดอยู่ในที่ถูกขังอย่างนั้นแหละเพราะจริงๆจิตใจของเราไม่มีอิสระภาพถูกขังถูกห่อหุ้มเอาไว้นะเหมือนจะปลุกโผล่นะไม่โผล่ง่ายโผล่ขึ้นมาครั้งแรกเขาเรียกว่าพระโสดาบันแต่แบกสิ่งห่อหุ้มนะไม่ใช่นิมิตนะถ้านิมิตไม่ใช่โผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่พระโสดาบันนะส่งไปข้างหลังไปงงไปก่อนอย่าคิดเยอะให้รู้เอาใจเราไปคิดให้รู้ว่าไปคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกให้รู้ทันใจใจแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดเบอร์15ทำอะไรเบอร์15สารภาพมาตอบถูกใช้ได้1คะแนนแม้หลวงพ่อเผลอยังไม่ว่าเลยนะเผลอเรารู้ว่าเผลอได้คะแนนเผลอแล้วไม่รู้ว่าเผลอไม่ได้คะแนนนบชนกจะถามว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ยังมีการบังคับยังบังคับอยู่นะยังทำอยู่ยังอึดอัดอยู่แต่ว่ามันน้อยกว่าแต่ก่อนน้อยกว่าแต่ก่อนแต่ยังบังคับอยู่ก็วิธีก็คือทำเรื่อยไปอยู่ที่รู้ทันไม่ใช่ทำเรื่อยไปนะอยู่ที่การรู้ทันมันว่าเราแอบไปปรุงแต่งช่วงไหนครับงั้นช่วงเวลาที่จะดูง่ายที่สุดว่าแอบไปปรุงแต่งการปฏิบัติคือช่วงตื่นนอนตอนเราตื่นมาใหม่ๆเรายังไม่ทันปรุงแต่งแต่พอตื่นมาปุ๊บเรานึกถึงเรื่องปฏิบัตินะเราจะปรุงเคยชินที่จะอัดแบบนี้ก็จะอัดตรงนี้เคยชินที่จะไหลเข้าช่องนี้ก็จะเข้าช่องนี้เคยชินที่จะทำใจให้ว่างก็จะทำใจให้ว่างมันจะทำตามความเคยชินให้รู้ทันมันพอรู้ทันมันตอนหลังเราจะรู้เลยอ๋อเข้าไปติดตรงนี้เพราะว่าไปทำแบบนี้เข้ามันจะไม่เข้าอีกไม่เป็นถ้ารู้ไม่ทันก็ติดไปเรื่อยให้สังเกตนะใจเราไปติดไปคล้องอะไรให้คอยรู้ไปด้วยรู้ทันมันบางคนติดการปฏิบัตินะการปฏิบัติหลวงพ่อมนตรีเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อท่านภาวนาตอนนั้นท่านนึกว่าท่านจะตายละไม่สบายมากอยู่ในถ้ำคนเดียวในป่าอดข้าวหลายวันด้วยเสร็จแล้วท่านก็ดูใจของท่านว่าพร้อมจะตายไหม
ไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรสักอย่างนะสบายใจสบายใจแต่เสร็จแล้วสังเกตอีกนะใจมันยังมีอะไรติดข้องอยู่สังเกตไปสังเกตมาอ๋อติดความไม่เอาอะไรติดความไม่ยึดอะไรดีใจว่ายังไม่ยึดอะไรขนาดไม่ยึดอะไรยังติดได้เลยนะติดความไม่ยึดอะไรบอกแค่เห็นนั่นก็ขาดสว่างขึ้นมาใจสว่างโรคภัยไข้เจ็บหายงั้นเราอยู่ที่เรารู้ทันไหมถ้าเราไม่รู้ทันสภาวะเราก็ติดถ้าเรารู้ทันสภาวะแล้วเราก็ไม่ติดนี่สภาวะมีเยอะค่อยๆสังเกตไปแต่ว่าไม่ใช่ไปสังเกตตัวสภาวะนะสังเกตใจเราเช่นสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยสภาวะนี้เกิดขึ้นดีใจรู้ว่าดีใจให้ดูที่ใจไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตัวสภาวะพวกนั้นอันนั้นเป็นสิ่งหลอกลวงให้จิตหลงให้เรารู้ทันเข้ามาถึงจิตถึงใจเลยใจมันจะปรุงแต่งอะไรรู้ทันมันด้วยใจจะเกิดความอยากขึ้นมารู้ทันมันใจจะดิ้นรนปรุงแต่งรู้ทันมันใจเข้าไปยึดถืออะไรรู้ทันมันรู้ทันใจคุณกบหนุ่มที่นั่งข้างๆไม่ค่อยสบายใจแล้วเอาให้ก่อนส่งให้เขาก่อนนานเดี๋ยวกลุ้มใจมากอ่ะครับขอบคุณครับก็ช่วงนี้มันค่อนข้างขึ้นลงเยอะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าบางวันก็จะตามเห็นความคิดได้เร็วบางวันก็จะช้ามากครับเป็นอย่างนี้สลับไปเรื่อยดีแล้วนะครับสบายใจได้ละส่งไปค่ะก็ตอนหลวงพ่อไล่อ่ะค่ะก็มันก็จะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเยอะมากค่ะตอนที่อยู่ที่คุณคนนี้จะหนักๆค่ะพอไล่ไปที่คุณข้างหน้าค่ะก็จะรู้สึกเบาพอมาอยู่ที่คุณคนนี้ค่ะก็จะตื่นเต้นพอส่งไปคนนี้ก็จะเบาขึ้นค่ะก็มันหลวงพ่อต้องมีลูกเล่นเห็นไหมวันนี้นะเอานี้ก่อนเราส่งไปเราสบายใจแล้วกลับมาคราวนี้เราตั้งหลักได้แต่ว่าอาทิตย์นี้เข้าใจแล้วค่ะว่ามันไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วค่ะดีแล้วเราเรียนเพื่อให้เห็นในทุกอย่างชั่วคราวของชั่วคราวคุณสุนันอาการใกล้ๆกันนะคะก็คือเวลาส่งไมค์ก็เห็นใจมันก็เต้นเร็วขึ้นอะไรอะค่ะแต่ก็ความหนักอะไรก็ดีกว่าเก่าเยอะดีละดีละแต่ก่อนจะไม่กล้าพูดเลยนะเดี๋ยวนี้ยังส่งกันบ้านได้แม้คนกลัวหลวงพ่อเยอะนะน่าจะไปรับจ้างถ่วงหนี้ต้องกับหลวงพ่อครับว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามารอบที่แล้วหลวงพ่อแนะนำสภาวะธรรมไปให้หลายประการนะครับณตอนนั้นยังไม่เข้าใจยังหลงยังอยากยังคิดอะไรเยอะแยะรวมไปถึงกลับไปบ้านแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปบ่นในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงหลวงพ่ออยู่ด้วยซ้ำไปแต่พอไปนั่งคิดดูอีกสัก 3-4 วันก็เอ๊ะบวกกับที่ฟังซีดีของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อแนะนำสภาวะบางอย่างให้ผมทำไมเราไม่ไปลองดูสภาวะนั้นแล้วก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าตามไม่ทันหรอกครับแต่ว่ารู้ว่ามันมีตัวหลงเยอะแยะไปหมดเลยจากเดิมที่ไม่คิดว่าเราหลงจากเดิมที่เราคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่แต่กลับว่าพบว่ามันมีขึ้นเยอะทีเดียวแต่ว่าทันไม่ทันอีกเรื่องครับไม่ต้องทันนะฟังให้ดีนะฟังซีดีหลวงพ่อฟังไม่ต้องทันมันดูไม่ต้องทันให้มันเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้ให้หลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงครับไม่ใช่หลงไปรู้ไปนะเป็นไปไม่ได้ครับหลงกับรู้เกิดด้วยกันไม่ได้แล้วก็เพิ่งเข้าใจเมื่อกี้เมื่อช่วงเช้าที่หลวงพ่อได้เทศบอกโดยทั่วไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องที่ช่วงเวลาไหนก็ตามที่เราไปจงใจปฏิบัติอย่างเช่นว่าอย่างของผมเนี่ยสะดวกช่วงกลางคืนก็ช่วงนี้เราจะปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเฉยๆไม่มีอะไรเลยจะดูอะไรก็ไม่รู้จะดูอะไรมันว่างๆไปหมดมันโล่งๆไปหมดก็คือเราไปหลงติดกับไอ้ตรงนั้นใช่ดีแล้วเริ่มภาวนาเป็นแล้วจริงๆนะหลวงพ่อบอกอะไรให้นะอย่าไปคิดมากดูไปเลยบอกให้ดูอะไรก็ดูไปเถอะแป๊บเดียวก็เป็นละพวกคิดมากยากนานไม่มีที่อื่นสอนนะเนี่ยหลวงพ่อจะไปจดลิขสิทธิ์มีที่นี่ที่เดียวสอนแบบนี้
สอนให้ดูสภาวะจริงๆเลยก็ดูตามนะไม่หัวดื้อมากเกินไปดูตามไปแป๊บเดียวก็เข้าใจละพอเข้าใจสภาวะที่สอนให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปก็เข้าใจสภาวะตัวอื่นเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นต่อไปสติจะเกิดถี่ยิบเลยเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยจะกระดุกกระดิกเหลียวซ้ายแลกว่ารู้สึกตัวหมดเลยแล้วสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดสติเป็นอนัตตานั้นเมื่อไรจิตจำสภาวะได้สติก็จะเกิดมาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนเรื่องสภาวะทั้งนั้นเลยสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะบางคนเป็นคนช่างสงสัยก็หัดรู้ความสงสัยบางคนขี้โมโหหัดรู้ความขี้โมโหบางคนชอบใจลอยหัดรู้ความใจลอยไปตัวไหนมีบ่อยๆหัดรู้ตัวนั้นแหละบ่อยๆพอได้ตัวหนึ่งต่อไปจะเข้าใจตัวอื่นๆด้วยจะเห็นเลยอย่างความใจลอยกับความโกรธก็โคลานกันคนละแบบความใจลอยก็มีลักษณะเฉพาะของมันความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะความสุขความทุกข์ก็มีลักษณะเฉพาะเราจะเห็นลักษณะเฉพาะของสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างลักษณะเฉพาะของสภาวะธรรมแต่ละอย่างเนี่ยมีชื่อภาษาแขกนะเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษเฉพาะตัวภาษาไทยคือพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษเฉพาะตัวโลภก็มีลักษณะของโลภโกรธก็ลักษณะของโกรธนะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีลักษณะของเขาเนี่ยถ้าเมื่อไรจิตของเรามีสติไปเห็นลักษณะของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเห็นตัวสภาวะแต่ละอย่างขึ้นมาสภาวะเหล่านั้นจะไม่มีความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความเป็นตัวตนเกิดจากการที่เราหลงไปเราไม่เห็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษแล้วก็เราไม่เห็นสามัญลักษณะคือไตรลักษณ์เบื้องต้นหัดรู้ลักษณะเฉพาะหรือรู้จักสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเรื่อยๆนะหัดรู้จักสภาวะไปต่อไปสติเกิดขึ้นมามันจะเห็นเลยสภาวะแต่ละอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าดูมันจะเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองมันจะรู้เลยว่าสภาวะทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับสภาวะทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงลงเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจะได้มรรคผลนิพพานไม่นานหรอกงั้นตัวสำคัญเนี่ยหัดรู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวหัดรู้ไปนะสอนให้ดูอะไรก็ดูไปอย่านั่งเถียงนะนั่งเถียงเถียงบางคนนะมันกางเขี้ยวกางเล็บมาเรียนกรรมฐานน่ากลัวนะหลวงพ่อก็ชักจะไม่ไหวแล้วชักเหนื่อยแต่ก่อนเนี่ยนั่งอธิบายนะโอ้ยคนหนึ่งสอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะพวกนักคิดนะเดี๋ยวนี้มีเวลาให้คล้ายๆหมอโรงพยาบาลแล้วไปรอตั้งแต่ตีสี่เจอหมอหนึ่งนาทีนะหมอไม่ทันมองหน้าเลยสั่งยาเรียบร้อยแล้วยังกระสั่งเอาไว้ก่อนจะเจอหน้าเรานี่เหมือนกันนะเรียนแต่ละคนนี่แทบจะคนละนาทียังไม่ทั่วละงั้นอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยพูดรวมๆหรอกการที่หลวงพ่อถามเป็นคนๆเนี่ยไม่ได้มุ่งสอนคนเดียวหรอกธรรมะจริงๆใช้ด้วยกันได้ยกเว้นเรื่องแทคติกเรื่องกลวิธีเฉพาะตัวนั้นห้ามเรียนแบบกันส่วนหลักการแล้วอันเดียวกันทั้งนั้นอย่าใจลอยทุกคนอย่าใจลอยถ้าใจลอยแล้วรีบรู้ไวๆเห็นไหมใช้ได้ทุกคนนะคำสอนอันนี้ถ้ารู้ตัวขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจความโลภความโกรธความหลงแต่ละตัวแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีรู้ไปรู้ไปในสุดก็ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เป็นพระโสดาบันงั้นจุดหมายแรกนะเป้าหมายแรกดูกายดูใจจนเห็นชัดเลยไม่ใช่ตัวเรานี่จะไม่ใช่ตัวเราได้ต่อเมื่อรู้สึกตัวมีสติถ้าขาดสติเราจะไปหลงในความคิดเมื่อไรหลงในความคิดตัวเราจะเกิดขึ้นเพราะตัวเราเกิดจากความคิดรู้สึกว่ารู้ตัวว่าง่วงค่ะท่านง่วงบ่อยมากเลยรู้ตัวว่าอะไรนะง่วงอะค่ะง่วงเวลาฟังธรรมะแล้วง่วงอะค่ะดีดีฟังธรรมะง่วงก็งีบมันพอไมค์เข้าใกล้มันตื่นเต้นเนี่ยมันตื่นเองอะอันนี้เรียกว่ารู้ตัวไหมคะท่านไม่เรียกอ่ะยังไม่ตื่นนะใช่สังเกตไหมเวลาเราส่งไมค์เนี่ยใจของเราไหลไปด้วยนึกออกไหมเอออย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้าเรารู้ทันใจของเราไหลไปเรารู้ทันใช้ได้เรียกว่าภาวนาเป็นเนี่ยแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมตอนไปคิดสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจ
เมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงไปขาดสติเมื่อไรรู้กายรู้ใจเรียกว่าเจริญสติเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดอย่างนี้นะใจไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้เบอร์22เห็นกิเลสมากขึ้นดีบางครั้งก็คิดไปสักพักหนึ่งรู้ตัวว่าเริ่มไปคิดอีกแล้วเออดีคิดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้ว่าคิดก็ยังดีนะเพราะว่าคนทั้งโลกนะมันคิดทั้งวันโดยที่ไม่เคยรู้ตัวว่าคิดอยู่ถ้าคุณเห็นว่าใจไปคิดคุณภาวนาเป็นละเบอร์29ไปคิดแล้วทราบไหมเบอร์29มันมีปัญหาอันนึงคุณไปตรึงความรู้สึกของตัวเองให้นิ่งต้องเลิกตรึงความรู้สึกให้นิ่งนะต้องปล่อยให้เขาทำงานอย่างอิสระไม่แทรกแซงเขาปล่อยกายปล่อยใจให้เขาทำงานไปไม่แทรกแซงเขารู้สึกไหมเราแทรกแซงเลิกซะเอาทีตินาศนะเอาหน่อยส่งกันบ้านอ้อยช่วงหลายวันก่อนที่หนูปล่อยไอ้พบคริสตัลไอเซรามิกมันออกไปอะค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับสติมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วความเป็นเรามันห่างๆห่างๆไปอะค่ะแล้วพออยู่มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยสติที่มันระลึกเองมันอ่อนตัวลงแล้วหนูเห็นว่าพอเราไม่ได้ทำอะไรแล้วเวลาสติมันไม่ระลึกอะค่ะมันเหมือนมันเป็นคนธรรมดาธรรมดามากๆแล้วพอจิตมันไปรู้ปุ๊บมันจะขยับเข้าช่องที่ไปสร้างภพเซรามิกขึ้นมาพอเห็นมันก็เลยหลุดหายไปเลยค่ะหลวงพ่อดีแล้วแล้วพอหนูตื่นมาตอนเช้าอะค่ะขณะที่รู้สึกตัวปุ๊บมันเห็นจิตที่มันฟุ้งกระจายอยู่ข้างบนแล้วพอรู้ปุ๊บมันจะไปรู้แบบออกแรงนิดนึงอะค่ะมันเห็นเข้ามาเลยว่าใจเรามันรู้แบบไม่เป็นกลางมันดิ้นรนบางๆอยู่มันรักตัวเองมากดีแล้วดีแล้วเห็นอย่างนั้นแหละเห็นเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันนะต่อไปจิตก็ไม่โดนหลอกรู้ไม่ทันนะจิตเข้าปรุงไปเรื่อยแล้วก็หลอกตัวเองไปเรื่อยดีตอนนี้ฟุ้งซ่านเยอะครับแล้วก็มีโมหะด้วยครับตอบถูกอีกแล้วให้ได้นะแต่ไม่มีรางวัลเตรียมไม่แจกก็ที่ผ่านมาคือเห็นเวลาเห็นความสุขจะเห็นความสุขมันอยู่ได้ไม่นานแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกันแต่ยังไงก็คือความกระเพื่อมกับความสุขกับความทุกข์มันก็สั่นน้อยลงคือแต่บางครั้งก็ยังจมแช่อยู่ในความคิดค่อนข้างนานนะคะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีคำแนะนำยังไงไม่แนะนำอ่ะรู้ไปงั้นแหละถ้าจมแช่ในความคิดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจมแช่ในความคิดแล้วเพลิดเพลินสบายใจรู้ว่าเพลิดเพลินไปเลยทันรู้ตามรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยตามรู้ไปเรื่อยการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกตามรู้ไปชอบปรุงแต่งด้วยอะค่ะคิดเป็นทุกคนแหละทุกคนคิดมากนะไม่ได้คิดมากคนเดียวลองถามดูสิในห้องนี้ใครคิดทั้งวันไหมมีไหมคิดทุกคนนะใจมันต้องคิดหน้าที่เขาอย่าไปเกลียดเขาแต่ว่าพอเขาคิดแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันนะเขาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาแล้วเราก็หลงพอใจหลงไม่พอใจขึ้นมาพอเราหลงพอใจหลงไม่พอใจใจเราจะมีความทุกข์ซ้ำซ้อนจะทุกข์ขึ้นมาอีกงั้นใจของเรามันจะคิดนึกปรุงแต่งให้เขาคิดไปไม่ห้ามอย่าไปตรึงนะของคุณอย่าไปต่อต้านการคิดอย่าไปต้านมันมันอยากคิดให้มันคิดไปแต่พอมันคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันมันถ้ารู้ไม่ทันมันจะยินดียินร้ายนี่เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ว่ายินดียินร้ายอีกใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางเองที่ภาวนาอยู่ยังบังคับนิดหน่อยนะดูออกไหมดีใช้ได้ถ้าดูออกแล้วใช้ได้อันไหนที่เรารู้ทันแล้วต่อไปก็หลอกเราไม่ได้อันไหนเรารู้ไม่ทันมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆนักปฏิบัติเนี่ยสิ่งชั่วๆหลอกยากนะความดีทั้งหลายนะหากจะหลอกเราติดแงกๆไปไหนไม่รอดนะเช่นจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบจิตใจสว่างสวัยอะไรเงี้ยเราจะพอใจเราจะไม่เห็นแล้วว่าพอใจติดอยู่อย่างนั้นหลายปีบางคนติดจนแก้ไม่ออกก็มีนะเคยมีคุณป้าคุณยายคนนึงอายุเกือบ90แล้วติดสมาธิอยู่60กว่าปีหลวงพ่อต้องปล่อยเลยแก้ไม่ทันนะถ้าแก้ไปข่มไว้ตั้ง60กว่าปีเนี่ยพอเลิกข่มนะมันจะฟุ้งสุดขีดเลยเดี๋ยวพลาดพลั้งไปอบายได้ไม่ทันตอนนี้ต้องไปพักผ่อนในพรหมโลกสักชั่วคราวก่อนเดี๋ยวผ่านพระพุทธเจ้าอีกสัก10องค์ก็กลับมาเอาใหม่
หัดใหม่สิบองค์ไม่นานนะกลับต่อไปมีหลายองค์วันที่มีโมหะนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีสลับตื่นเต้นตอนจะส่งการบ้านด้วยดีดีดีนะครับไม่ทราบที่ปฏิบัติต้องปรับปรุงยังไงบ้างให้รู้ลูกเดียวนะรู้ไปดีแล้วแต่รู้บ่อยๆใช้ได้ของคุณผู้หญิงก็ดีนะแต่ว่าติดบังคับตัวเองนิดนึงเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใกล้ไมค์ก็ตื่นเต้นนะคะนี่หลวงพ่อตื่นเต้นมากเลยใกล้ก็ไม่แน่ใจที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือเปล่าอะค่ะดีแล้วล่ะว่าสติมาเป็นระยะระยะนั่นแหละแล้วเห็นกิเลสเรื่อยๆรู้สึกไหมเราร้ายกว่าที่คิดรู้สึกไหมมีค่ะมีแล้วบางทีก็พยายามจะไปหยุดมันก็รู้สึกบ้างอะค่ะถ้าพยายามหยุดมันแล้วจะอึดอัดยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้ารู้มันนะปล่อยมันเราตามดูไปเรื่อยไม่อึดอัดหรอกเวลากิเลสเกิดขึ้นนะเราทำตัวเหมือนเรือนะเรือไม่ต้านน้ำแต่ก็เรือไม่ลอยเท้งเต้งตามน้ำไปแบบเรือเครื่องเสียรู้สึกตื่นครับตื่นหรือตื่นเต้นเพราะว่าห่างไมค์ไปหลายเดือนมากแต่ว่ามาคราวนี้กล้าพูดมากขึ้นครับรู้สึกปล่อยตัวเองเป็นธรรมชาติมากขึ้นยังบังคับนิดหน่อยดูออกไหมครับผมใช้ได้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วตอนส่งใหม่นี่แหละรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันคิดบ่อยๆแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมก็บ่อยขึ้นครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะถ้าเราเห็นกิเลสบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเราเห็นเร็วกิเลสยังตัวเล็กอยู่ถ้านานกว่าจะเห็นนะกิเลสตัวโตแล้วถ้าอย่างนั้นสติเกิดบ่อยๆเห็นกิเลสเยอะแยะเลยสติกับอ่อนกำลังกิเลสกับอ่อนกำลังสติมีแรงไปส่งไปส่งไปไหนก็ได้นะตามใจชอบแล้วแต่เวรแต่กรรมก็ผมเพิ่งเริ่มดูได้ไม่นานนะครับหลวงพ่อแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังเห็นไม่ชัดแต่ว่าเห็นบ้างนะครับแต่ที่เห็นบ่อยๆนี่จะเป็นเหม่อไปคิดเนี่ยจะเห็นบ่อยโอ้ดีมากเลยแล้วก็ถ้าอารมณ์แรงๆนี่ถึงจะเห็นนะฮะก็อย่างโกรธหรืออะไรนี่จะเห็นนะแต่ว่าธรรมดาอีกอันนึงที่เห็นบ่อยนี่ตอนขับรถนะครับจะเห็นบ่อยเห็นอะไรนะตอนขับรถนะครับจะเห็นว่าอย่างทีอารมณ์ไม่ดีขับไปก็เห็นแล้วดีๆนั่นแหละฝึกไปงั้นอ่ะอีกหน่อยก็จะเห็นได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเร็วขึ้นดีละรู้สึกไหมว่าความทุกข์สั้นลงรู้สึกบ้างยังความทุกข์จะสั้นลงสั้นลงนะจริงๆความทุกข์ในใจเราเกิดจากเราคิดมากพอเรามีสติเราหลุดออกจากโลกของความคิดนะความทุกข์ก็สั้นลงไปด้วยรู้สึกตัวบ่อยๆความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงใจที่หลงไปคิดนั่นแหละไปสร้างปัญหาหลงไปอยากสร้างปัญหามีอาจารย์อภิธรรมบางคนบอกว่าเขาไปค้นตำรามานะบอกมีสองตัวการดำริการที่ใจมันไปคิดเนี่ยตัวหนึ่งตัณหาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวสร้างปัญหาตอนนี้ใจคิดแล้วทราบไหมส่งต่อไปเสร็จแล้วคุณตูตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อที่ผ่านๆมานี่โมหะทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าพอเมื่อกี้เนี่ยนะคะขับตอนขับรถมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะรถยางแตกก็เห็นความหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแต่พอเปลี่ยนยางรถเรียบร้อยแล้วก็สบายใจมีวันนึงค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ารู้สึกเฉยๆทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เห็นความพอใจอะนะคะพอไปดูแล้วมันก็ไม่หายค่ะหลวงพ่อไม่เพราะเราไม่เป็นกลางเราอยากให้หายแต่อยากให้หายแล้วจิตมีโทสะนะฉะนั้นจิตมีโทสะสติไม่เกิดแต่ถ้าเรารู้นะเราเห็นว่าจงใจเรารู้ว่าจงใจเห็นจิตมันจงใจไม่ใช่เราจงใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันก็หายเพราะความจงใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาใครมาด้วยล่ะนั่นวันนี้มากันทั้งครอบครัวค่ะหลวงพ่อลูกแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณอภิชาติค่ะโอ้ดีนะดีบ้านไหนมีลูกมีหลานภาวนามีบุญนะเพราะลูกหลานไม่เกเร บางคนกลุ้มใจลูกชอบเข้าวัดมีคนมาบ่นกับหลวงพ่อนะลูกชอบเข้าวัดบอกก็ดีกว่าลูกชอบเข้าบาร์ เห็นจริงนะเลยสบายใจมีคนนะบ่นตอนนั้นเสียอาอยู่ที่สวนโพโอ้ลูกชายผมนะผมปวดกระบาลกับมันมากเลยผู้หญิงโทรมาหาทั้งวันเลยบอกดีแล้วดีกว่าผู้ชายโทรมาแกบอกแกโล่งใจเลยถูกต้องแล้วจริงๆนะชีวิตนะถ้าอยู่กับมันมองโลกอย่างขำๆบ้างนะไม่เครียด
ถ้าหัวเราะเมื่อไหร่นะร่างกายจะสั่งหลั่งสารเอนโดฟินออกมาทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สุขภาพดีแล้วภาวนาสารนี้เกิดทั้งวันเลยนะถ้าเราภาวนาเราจะมีสารเอนโดฟินหลั่งออกมาเรื่อยๆจะมีความสุขครับช่วงนี้ภาวะจิตก็เป็นกลางยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เห็นความทุกข์น้อยลงแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่ผจญอยู่ก็คือเรื่องของเวทนานะครับกำลังสู้กับเวทนาอยู่ก็ได้ผลประเดิมนะครับเท่าที่สังเกตวันหนึ่งมีประตูโดนมือก็เจ็บไปนะฮะนึกถึงหลวงพ่อครับหายเจ็บเลยนะครับหายได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยกจิตออกมาจากที่มันเจ็บนะฮะทำได้หลายแบบนะความจริงการที่เรามีสติขึ้นมาจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาปั๊บเนี่ยร่างกายก็หลั่งสารเอนโดฟินออกมาปวดน้อยลงเจ็บน้อยลงสังเกตไหมเวลาเราเจ็บมากๆนะพอเรารู้สึกตัวปุ๊บนะความเจ็บจะลดลงเลยก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะไม่ได้ปาฏิหาริย์นะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องรีบพูดอย่างนี้เดี๋ยวใครอัดเทปไปแล้วนึกว่าคิดถึงหลวงพ่อแล้วแก้ปวดได้ถ้าหลวงพ่อโดนประตูหนีบหลวงพ่อก็เจ็บเหมือนกันแหละคิดถึงคำสอนนะครับแล้วก็เลยเอาจิตไปดูตรงที่เจ็บว่ากายกับตัวเจ็บของเรามันคนละตัวกันคนละตัวกันครับคือก็ลดลงไปเวลาเวทนาเกิดเนี่ยถ้ารู้หลักนะง่ายหน่อยถ้าใจเราปฏิเสธเวทนาเมื่อไหร่นะมันจะยิ่งเจ็บมากขึ้นถ้าใจเรามีมันร่างกายมันเจ็บขึ้นมานะใจเรายอมรับสภาพนะมันจะเจ็บน้อยลงเพราะใจเราจะไม่เติมความเจ็บลงไปไม่ไปขยายความเจ็บให้มากขึ้นเวลาเราเจ็บป่วยนะรู้สึกไปรู้สึกไปทำใจดีๆสบายๆดูไปจะเจ็บน้อยหน่อยบางทีก็เห็นความเจ็บขาดเป็นช่วงๆดูออกไหมความเจ็บขาดเป็นช่วงๆไม่ได้เจ็บตลอดคงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหายไปแวบหนึ่งเดี๋ยวเจ็บขึ้นมาใหม่ความเจ็บเองก็เกิดดับเกิดดับครับคงจะช่วยตอนก่อนตายนะฮะว่าคงจะเจ็บน้อยลงก็คิดว่าอย่างนั้นอย่ากังวลนะเวลาจะตายเนี่ยมันจะตัดความรับรู้ทางกายไปก่อนเสร็จแล้วเหลือการทำงานทางใจละคราวนี้ใครดูจิตชำนิชำนาญก็ได้เปรียบละไม่มีกายให้ดูเวลาจะตายจริงๆนะจิตจะลงภวังค์เสร็จแล้วก็เคลื่อนขึ้นจากภวังค์มันเกิดนิมิตเป็นเรื่องกระบวนการทางใจละไม่ใช่เรื่องกระบวนการทางร่างกายเกิดนิมิตขึ้นมานิมิตถึงอดีตที่ทำไม่ดีไว้บ้างนิมิตถึงเรื่องราวที่กำลังปรากฏเด่นชัดในปัจจุบันบ้างนิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดใหม่บ้างใจก็ไปจับในนิมิตแต่ถ้าเราภาวนาชำนิชำนาญสติเราไวเวลานิมิตไม่ดีเกิดขึ้นสมมติเห็นต้นงิ้วปุ๊บใจกลัวขึ้นมาต้นงิ้วสลายใจตื่นเบิกบานเห็นสวรรค์แทนพอขึ้นสวรรค์ไปสักพักหนึ่งใจก็วกเข้าหาต้นงิ้วใหม่นะคราวนี้พอขึ้นสวรรค์แล้วมักจะเผลอเพลินคราวนี้ก็ไปรับทีหลังค่ะคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราคล้ายๆกับว่าเราตั้งใจมากเนี้ยบางทีมันจะมีสติกว่าแต่พอหลวงพ่อบอกว่าให้ประมาณว่าอย่าไปบังคับตัวเองหรือว่าอย่าไปเรียกว่าตั้งใจมากเลยจะรู้สึกว่ามันฟุ้งมากเลยอะค่ะฟุ้งนั่นแหละดีจะได้เห็นว่าใจมันไม่เที่ยงมันเหมือนกับว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเลยอะค่ะไม่ตั้งมั่นก็ไม่เป็นไรรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะแต่ถ้าเราทำสมถะอยู่เนี่ยจิตตั้งได้ทั้งวันนิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันไม่เกิดปัญญานะมันต้องเสี่ยงเอาการมันคล้ายๆเราทำสงครามเงี้ยเราไม่กล้ารบกับใครไม่กล้ารบกับข้าศึกเราอยู่ในป้อมของเราอย่างเดียวเลยนะมันก็ยากจะชนะนะก็ไม่ปลอดไม่มันปลอดภัยจริงอ่ะไม่อันตรายแต่มันเอาชนะไม่ได้งั้นต้องออกไปต่อสู้ปล่อยให้ใจนี่ออกไปทำงานบ้างให้มันฟุ้งซ่านแล้วมีสติตามดูไปมันฟุ้งไปอย่างนี้เดี๋ยวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลคอยรู้เอานะแล้วก็ถ้ามันฟุ้งมากสู้ไม่ไหวแล้วค่อยหนีเข้าป้อมไม่ใช่นอนอยู่ในป้อมตลอดวันนะงั้นถ้าคนติดสมถะคือควรนอนอยู่ในป้อมตลอดวันเลยให้ข้าศึกล้อมไว้เฉยๆถ้าใจถึงๆนะออกไปสู้บ้างวันไหนสู้ไม่ไหวก็หนีกลับเข้ามาหมายถึงว่าออกไปเจริญสติช่วงไหนฟุ้งซ่านมากสู้ไม่ไหวก็ทำสมถะ
อ่ะเชิญเชิญไปถึงไหนละค่ะหลวงพ่อวันก่อนได้ฟังหลวงพ่อที่ศาลาลุงคินครั้งแรกนะคะแล้วก็ซื้อเอาซีดีกลับไปฟังที่บ้านแล้วก็ก่อนนอนก็จะฟังตลอดรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกนอนหลับสบายอะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็รู้สึกฝันร้ายตลอดแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนกลับไปหาดใหญ่ก็คือเป็นคนต่างจังหวัดอะค่ะแล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์กับน้องอะค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจก็นั่งคุยไปเรื่อยๆอยู่ดีก็มีโจรนะคะมาฉกกระเป๋าไปเลยพอฉกไปก็รู้สึกงงแล้วก็ตั้งสติได้ภายใน1นาทีเท่านั้นแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยเหลือพอหลังจากนั้นก็มารู้คือช่วยเหลือแล้วก็พยายามขับรถวิ่งตามอะค่ะแล้วก็พอเรารู้อีกทีก็คือเราไปชนรถอีกคันนึงแล้วแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรเพราะว่ารู้สึกเป็นการสะเดาะเคราะห์มากกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยรู้สึกเสียดายมันเป็นสิ่งของของเราแต่รู้สึกว่าดีที่เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเราดีแล้วนะรู้สึกแล้วอีกครั้งนึงก็พออีกวันนึงก็จับได้แล้วก็ไปเจอที่โรงพักอะค่ะเขาก็แบบมาชี้หน้าด่าทอเราคือญาติเขาญาติที่ฝ่ายคนที่ทำผิดอะค่ะมายืนด่าเราต่อหน้าตำรวจเยอะแยะคือ3คนมายืนต่อว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้รู้สึกโกรธเลยไม่โกรธเลยค่ะวันนั้นรู้สึกยังยิ้มสดใสไม่ได้รู้สึกว่าโกรธรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าทำไมเขาว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกบาปเลยแต่เรารู้สึกกลับมาบ้านแล้วรู้สึกโกรธมากเลย อย่างเงี้ยไม่ทราบว่า นั่นแหละนั่งดูไป ดูใจของเราไป มันเดี๋ยวอย่างโง่นเดี๋ยวอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะถ้าสติเราเร็วๆนะเราคงไม่เอารถไปไล่ชนรถอื่นอีกเนาะรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านตลอดอะครับควบคุมความคิดไม่ได้ครับพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็งงว่าจะรู้กายดีหรือรู้จิตดีครับการที่ใจมันฟุ้งซ่านนะเราห้ามมันไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องปกติถ้าใจสงสัยว่าจะรู้กายดีหรือรู้จิตดีรู้ว่ากำลังสงสัยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเมื่อวานหรือวันศุกร์หลวงพ่อจำไม่ได้มีพระมาถามบอกผมจะเอาจิตไว้ตรงไหนดีเนี่ยฟังอาจารย์พูดมาแล้วชักงงๆว่าจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนหลวงพ่อก็บอกท่านเอาจิตตั้งไว้กับปัจจุบันไม่ใช่ตั้งไว้ที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องหรอกจะตั้งไว้กับปัจจุบันหมายถึงว่าอะไรปรากฏอยู่ในปัจจุบันนะเราก็รู้ว่านั้นแหละฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเกิดสงสัยว่าจะรู้กายดีหรือรู้จิตดีรู้ว่าสงสัยขณะนั้นได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้ปัจจุบันแล้วเนี่ยใจลอยไปแล้วทราบไหมเบอร์50ใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยไปนะเราไม่ว่าเขานะเราแค่ตามรู้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยใจเบลอๆไปแวบหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นคิดละรู้สึกไหมให้รู้ไปเรื่อยๆใจเบลอๆไปอีกแวบหนึ่งละรู้สึกไหมสังเกตไหมใจเราไม่คงที่สายไปสายมานะให้รู้ไปเรื่อยๆก่อนที่มันจะสายนะมันจะลงผวังนิดนึงจะเบลอๆ เลือนไปแล้วพอชัดขึ้นมามันก็เริ่มสายมันสายเพื่อว่ามันจะไปเที่ยวหาว่ามันจะไปดูอะไรดีมันจะไปจับอะไรดีสายสายสายยังไม่รู้จะจับอะไรลงผวังไปอีกเดี๋ยวขึ้นมาก็สายใหม่อีกให้รู้อย่างที่เขาเป็นไม่ได้ไปบังคับเขาหรอกเนี่ยใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมเบอร์50ฝึกอย่างนี้นะฝึกอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นไม่ยากหรอกใจใกล้จะตื่นแล้วต่อไปครับคือผมเป็นคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับแต่ผมรู้สึกว่าฟังทีดีหลวงพ่อแล้วก็มาสังเกตสภาวะแล้วผมรู้สึกว่าสภาวะมันมีความถี่มากครับมันบางครั้งเราก็สับสนเหมือนกันหรือบางครั้งก็โดนหลอกว่าตอนนี้เราฟุ้งไปหรือเปล่าหรือว่าเราไปจงใจหรือเปล่าหรือว่าบางทีเราคิดเหมือนที่หลวงพ่อบอกคุณเบอร์50อ่ะมันดูไปแล้วมันสงสัยให้รู้ว่าสงสัยแล้วเวลาที่สภาวะมันเกิดถี่มากๆเรางงไปเลยนะเราอย่าไปดูทีละตัวเราให้ดูภาพรวมให้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดูทีละตัวในรายละเอียดนะดูไม่ทันมันเยอะว่าไงผมถือไมค์เป็นครั้งแรกครับมากราบหลวงพ่อครั้งที่สองครั้งแรกนี่รู้สึกจะไปที่กาญจนบุรีหรือว่าราชบุรีก็พาภรรยามาด้วยครับก็ในแนวทางของสติปัฏฐานนี่ก็
ปฏิบัติมาตลอดพยายามลึกดูแล้วก็เอาสติเข้าไปจับกับความรู้สึกก็ดีนะทำไปเรื่อยๆดูวันๆ นะดูให้กิเลสเกิดเยอะๆนะเห็นไหมกิเลสเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าเราไปเอาสติไปจับอะไรนิ่งๆไว้เนี่ยไม่มีกิเลสขึ้นมาอย่างนั้นไม่ดีถ้าเราจะจับแรงๆนะจับอารมณ์อย่างแรงๆนะกิเลสจะไม่โผล่ขึ้นมางั้นเราต้องทำใจสบายๆอย่าไปจ้องไว้ก่อนให้กิเลสมันโผล่ขึ้นมาเราค่อยรวมจะสบายกว่านี้อีกค่อยๆดูไปนะค่อยดูไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับไม่สามารถรู้ตัวได้ครับมันหม่นตลอดแล้วมีแต่อกุศลเกิดตลอดครับจน2วันนี้เพิ่งมาเริ่มรู้สึกว่าพอรู้ตัวได้บ้างว่าเผลอบ่อยครับดีนะคือในเวลาที่เราภาวนาจริงๆไม่ใช่ว่าทุกวันจะต้องดีเสมอไปหรอกบางช่วงมันก็เหมือนเสื่อมไปสติไม่ยอมเกิดบางช่วงสติก็เกิดบ่อยเอาแน่นอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนธรรมดาแต่ว่าเวลาที่สติไม่เกิดก็ไม่กลุ้มใจไม่เลิกดูไปเรื่อยดูเท่าที่ดูได้ไม่เกิดก็ไม่เกิดอย่ากลุ้มใจถ้ากลุ้มใจแล้วยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งไม่เกิดงั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเสื่อมไปแล้วทำใจสบายเสื่อมก็เสื่อมมันเสื่อมได้มันก็ดีได้แหละหลวงพ่อเจ้าคะคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะนั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วคือพอนอนเนี่ยจะค่อนข้างหลับสบายคือรวดเดียวถึงเช้าเลยแล้วพอช่วงหลังๆเนี่ยมาเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่านอนเนี่ยมันจะไม่หลับลึกเหมือนเมื่อก่อนคือเวลาพอตื่นนอนมามันก็จะยังไงดีคะคือจิตมันก็จะแบบไม่สดชื่นเหมือนเมื่อก่อนนี้อย่างนี้คือถูกหรือเปล่าเจ้าคะไม่ถูกอะถ้าภาวนาถูกสดชื่นทั้งวันทั้งคืนนะคือเฉพาะช่วงเช้าค่ะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีสติเนี่ยก็จะรู้สึกดีรู้พอรู้เลยว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยแล้วพอจิตไปคิดปุ๊บเนี่ยหนักทันทีเลยรู้สึกเลยว่าตัวเองว่าหนักแล้วก็ทุกข์มันชัดเจนเลยค่ะแล้วก็พอกลับมาอยู่กับปัจจุบันอีกก็หายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่พอรู้ว่าคิดรู้ว่าฟุ้งเนี่ยคือก็รู้ตามรู้ทันคือก็พยายามตามดูตามรู้อย่างที่หลวงพ่อพูดนะคะก็ดีแล้วนะทำไปนะบางช่วงเมื่อก่อนเราไม่ได้ภาวนาเรารู้สึกแหมหลับยาวเลยนะรวดเลยมันหลับแบบไร้เดียงสาตื่นขึ้นมานะความจริงตอนที่หลับนะฟุ้งซ่านไปเยอะแต่ไม่เคยเห็นทีนี้หลับเราหลับเนี่ยเราจะรู้เลยจริงๆร่างกายหลับยาวแต่จิตนั้นนอนนิดเดียวแป๊บเดียวก็ขึ้นมาทำงานแล้วแต่ก่อนเราไม่รู้ว่ามันทำงานนี่พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีโมหะเยอะมันสติมันไม่ได้เกิดตอนนอนหลับไงแล้วใจมันไปทำงานเข้าช่วงนั้นสติมันไม่อัตโนมัติขึ้นมาโมหะมันเยอะตื่นขึ้นมาก็มัวซัวไม่แจ่มใสอะไรเงี้ยจริงๆแต่ก่อนตื่นมาก็ไม่ได้แจ่มใสจริงหรอกแต่ไม่รู้รู้โอ้หลับยาวนี่ภาวนานะเห็นไหมมีหลายแบบบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วแหมหลับสบายเลยเมื่อกี้เพิ่งมีคนพูดนะนี่ฟังแล้วไม่หลับเลยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลับสบายก็ถูกนะอีกคนนึงบอกฟังแล้วไม่ยอมหลับเลยก็ถูกอีกเหมือนกันถูกของใครของมันนะทางใครทางมันแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตเยอะขึ้นแล้วเมื่อไรใจเรามีความอยากใจเรายึดถือใจเราดิ้นรนทำงานใจจะมีความทุกข์เมื่อไรมีสติขึ้นมาใจไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปก็ไม่ทุกข์เราจะเห็นมีสองอย่างต่อไปปัญญาเราก็อย่างตรงนี้ยังไม่ทันนะเราก็จะชอบที่จะรู้สึกตัวเกลียดที่มันหลงไปใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี่ต่อไปเราจะเป็นกลางนะจิตหลงไปเราก็เป็นกลางจิตรู้สึกตัวขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาเราก็เป็นกลางเป็นกลางต่อความหลงเป็นกลางต่อความรู้สึกตัวด้วยเสร็จแล้วไม่ยึดทั้งคู่นะสุดท้ายไม่ยึดทั้งคู่แล้วสบายถ้ายังยึดเอาความรู้สึกตัวยังเกลียดความไม่รู้สึกตัวก็ต้องลบลุกลุกคลานไปก่อนเพราะจิตเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนหรอกมันต้องรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างถ้าเมื่อไหร่ปัญญามันแทงตลอดเห็นเลยจิตรู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปก็เท่าเทียมกันไม่ยินดียินร้ายนะเนี่ยสบาย
วางก็วางทั้งคู่เลยวางทั้งจิตที่รู้สึกตัววางทั้งจิตที่หลงไปอ่ะเชิญต่อเชิญตื่นเต้นครับหลวงพ่อเออคำนี้หลวงพ่อได้ยินบ่อยแต่ธรรมดานะธรรมดาเราไม่ใช่นักร้องเราเข้าใกล้ไมค์แล้วก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับคือว่าเวลารู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนภาคอยู่ในใจอยู่เร็วมากแล้วก็ไปอ่านของอาจารย์สุรวัตรมาครับเขาบอกว่ามันเป็นสมมุติปัญญัติที่ตามมาแล้วห้ามมันไม่ได้พอเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหงุดหงิดนิดนึงครับให้รู้ทันนะหงุดหงิดเกิดแล้วโทสะเกิดรู้ว่ามีโทสะดีแล้วล่ะที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้แล้วใจคุณมันค่อยตื่นแล้วล่ะดีแล้วเห็นไหมเผลอตอนส่งไมค์นะตอนส่งไมค์นี่นะเป็นเวลาที่หลวงพ่อฉกฉวยเกือบทั้งหมดน่ะจะหลงแต่พอพูดอย่างนี้นะคนต่อไปจะส่งแบบนี้ลงไปอีกแบบหนึ่งหลวงพ่อคะดิฉันเพิ่งมาวันนี้ครั้งแรกนะฮะน้องสาวพามาที่กังวลอยู่ตอนนี้ก็จะมีคุณแม่ที่อายุมากแล้ว86นะฮะแล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งซึ่งติดการพนันนะฮะเขาชอบเล่นหวยสิ่งที่ทำได้ก็คืออย่างน้องเนี่ยก็บอกเขาไม่พอใจก็ปล่อยไปก็คงทำได้แค่นี้ใช่ไหมคะก็ต้องระวังไม่ให้เอาเงินเราไปเล่นหวยมีทางอื่นอีกไหมฮะทำใจของเรานะแก้ที่ใจเราส่วนท่านแรกเลยเวลาที่เราทุกคนเจอปัญหาชีวิตเนี่ยปัญหาชีวิตเป็นเรื่องปกตินะหมดเรื่องหนึ่งก็เจอเรื่องหนึ่งรู้สึกไหมชีวิตเราจะต้องมีปัญหาตลอดเวลาทุกคนอ่ะก็ได้บริหารจิตเราคอยดูไปคอยเรียนรู้ไปนะดูใจของเราพอจิตใจของเราเข้มแข็งมั่นคงแล้วเราเอาจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงเนี้ยไปคิดแก้ปัญหาต้องไปวิเคราะห์ให้ออกนะว่าปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนค่อยๆแก้ไปแก้ที่ต้นเหตุของมันเดี๋ยววันหลังเปิดคอร์สวิชาวิเคราะห์การแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะ อะไรเป็นสาเหตุหลักสาเหตุรองเนี่ยมีทรัพยากรอะไรนะให้หลวงพ่อฮะจริต6นี่เราแต่ละคนก็จะคือหมายถึงปนกันมันไม่อันเดียวหรอกมันต้องมีลักษณะเด่นของแต่ละคนแต่มันก็มีลักษณะเด่นจริต6เอาไว้ทำสมถะนะเป็นเรื่องของการเลือกอารมณ์ทำสมถะราคะจริตพิจารณาสุภะโทสะจริตไปเจริญเมตตาอะไรเงี้ยนี่จริต6เอาไว้ทำสมถะจริตที่ใช้ทำวิปัสสนาเรียกจริต2มี2ตัวตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตไปอ่านเอาเองนะเขียนไว้ให้อ่านละค่ะขอบคุณค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะแล้วก็โดนกิเลสเล่นงานก็มันดีค่ะดีมันต้องอย่างนี้นะมันดีค่ะก็ต้องข้อภาวนานะรู้สึกมันมากเลยสนุกใช่ค่ะดีเพียนตลอดค่ะดีผมยังรู้สึกว่าตัวเองเพ่งมากนี่ไม่ทราบว่าผมรู้ถูกหรือยังรู้ถูกแต่เผลอไปแล้วตอนนี้ลืมเพ่งคือบางทีเวลาหนูดูติดเนี่ยพอหนูรู้สึกตัวปุ๊บอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันกำลังบังคับไม่ให้เผลอค่ะแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดนะพอรู้สึกอึดอัดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังไปบังคับมันนะพอบังคับปุ๊บพอรู้สึกตัวปุ๊บมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกอ่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเพราะบางทีทำอย่างนี้มันอึดอัดนะคะถูกแล้วถูกที่เห็นตามความเป็นจริงแต่ยังไม่ถูกตรงที่อยากหายอึดอัดก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆจะอึดอัดไปเรื่อยๆสังเกตไหมตั้งลองวัดใจของเราให้ดีใจเราไม่ได้เป็นกลางจริงใจเราไม่ชอบอึดอัดใจเราอยากสบายรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ตัวนี้ให้รู้ตัวนี้เรื่อยๆรู้ตัวที่มันอยากจะสบายอ่ะไปดูผิดตัวนะมันไม่หายหลวงพ่อคะคือตอนนี้รู้สึกตัวได้มากกว่าเดิมค่ะแต่ไม่บ่อยอะค่ะนี่เวลาเราใจลอยเนี่ยแล้วพอเรารู้สึกตัวเราจะรู้สึกว่าเราสบายแล้วตัวเบาๆไม่ทราบว่าตรงนี้ถูกต้องหรือยังคะถูกแล้วหนูตอนนี้ปฏิบัติ
ถูกต้องไหมคะถูกสินะเราเห็นกิเลสขึ้นมาพอเรารู้ตัวนะอย่างใจลอยพอเรารู้ว่าใจลอยปุ๊บมันตื่นขึ้นมาใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราเบาใจเรานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะใช้ได้ดีละหลวงพ่อคะท่านนี้ว่าเวลาเราอยู่ในที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยจะมีสติเลยนะคะมีไม่ได้นะเวลาทำงานเขาไม่ได้จ้างเราไปปฏิบัติเขาจ้างเราทำงานเพราะงั้นเวลาทำงานต้องตั้งใจทำงานมีสติทำงานมีสมาธิทำงานมีปัญญาไปคิดเรื่องงานแต่หมดเวลางานแล้วอย่าเอางานมาคิดหมดเวลางานแล้วมาดูเอาหลวงพ่อเจอบ่อยเลยเวลาทำงานนะบ่นไม่อยากทำงานอยากปฏิบัติพอมาว่างมาอยู่วัดปฏิบัตินะคิดแต่เรื่องงานทิ้งปัจจุบันเพราะเวลาที่เราบางทีคิดแล้วรู้ว่ามีความทุกข์นะคะบางทีก็ทราบนะว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่แต่ก็หยุดไม่ได้นะคะหลวงพ่อหยุดไม่ได้แหละธรรมะบังคับไม่ได้คือคำว่าอนัตตาเราจะเรียนจนกระทั่งเรายอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เราเป็นบังคับไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันก็จะหลงไปเลยนะคะมันไม่หยุดสักทีอะไรเงี้ยยังอยากหยุดอยู่อยากหยุดอยู่ไม่หยุดหรอกความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจยิ่งทำงานมากขึ้นหมดอยากก็หมดการทำงานไปส่งต่อไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะช่วยส่งไปยิ่งถึงข้างหลังห้องเร็วยิ่งดีเดี๋ยวหลวงพ่อจะต้องคุยกับพระรู้สึกท่านมาจากสิงห์บุรีมั้งใช่ไหมมาจากวัดขุนอินทร์หรือเปล่าครับท่านภาวนาดีขึ้นแล้วข้างหลังว่าไปถึงไหนช่วงนี้ผมเริ่มเห็นไหมคนนี้ไม่ตื่นเต้นกับไมโครโฟนก็เป็นนักร้องเชิญครับคือช่วงนี้ผมปฏิบัติด้วยกันผมเริ่มต้นจงใจรู้ไปก่อนครับแล้วก็รู้ไปสักพักก็จะเผลอไปสักพักก็จะรู้ตัวขึ้นมาก็จะเกิดอย่างนี้ได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าวันไหนผมปล่อยไปเลยก็จะเผลอทั้งวันไปเลยครับคือเบื้องต้นตึงไว้นิดนึงนะพอมันหย่อนลงมาแล้วมันพอดีถ้าจะเริ่มต้นให้พอดีพอหย่อนแล้วหย่อนไปเลยหายไปเลยครับงั้นตั้งใจไว้นิดนึงก่อนแล้วก็รู้ว่าตั้งใจมันก็เข้าพอดีครับหลับเป็นไงหลับแม้ทีมนี้ไม่กลัวไมโครโฟนเห็นไหม ทีมนักดนตรีก็ที่เคยเข้าใจว่าตัวเองละสัญญาได้มันไม่ใช่แล้วพูดใกล้ๆไมค์หน่อยหลวงพ่อไม่ได้ยินตอนนี้กลับมาเป็นคนธรรมดาแล้วครับหลวงพ่อเมื่อก่อนเป็นอะไรนะเมื่อก่อนเป็นพระโสดาอ๋อเหรอดีดีมากเลยนะดีมากนะหลวงพ่อไม่ต้องปานาติบาตงานหลักชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อนะคือฆ่าพระอริยะนะแต่ว่าภาวนาดีขึ้นนะหลับจิตดีขึ้นเยอะเลยไปถึงไหนแล้วสวัสดีค่ะหลวงพ่อรบกวนนิดนึงค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยคงปฏิบัติน้อยมากคืออาจจะมีสติเนี่ยบางครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากส่วนใหญ่ถ้าเผื่อได้ฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเริ่มเคร่งครัดมากขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยเวลาทำงานรู้สึกว่าเหมือนตัวเองมีสติซึ่งโดยปกติหลวงพ่อบอกว่าถ้าทำงานเนี่ยไม่ควรจะมีสติเอ้ยไม่ใช่อย่าไปแปลอย่างนั้นก็คือเวลาถ้าเผื่อแบบสมมติว่าลูกน้องทำงานผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองจะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยว่าตายละเราโกรธแบบมากแล้วก็พยายามจะอย่างนี้ดีดีหรอดีสิมันโกรธแล้วเรารู้ว่าโกรธดีรู้ว่าโกรธแล้วก็พยายามจะบอกว่าไม่เป็นไรต้องให้โอกาสคนแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะต้องสอนด้วยต้องสอนด้วยก็ไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมนะเจ๊งนะ ลูกน้องนะใช้งานมันทำงานต้องสอนงานทำผิดก็ต้องบอกว่าผิดยังไงสอนเขาสอนหลายทีไม่รู้เรื่องต้องลงโทษตอนนี้เนี่ยคือตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ทราบว่าจะลงโทษคนอื่นยังไงแต่ว่าก็พยายามจะโอเคเวลามีปัญหาเราไปเรียนที่นิด้าสินิด้านะคะมีคอร์สบริหารอะไรเยอะแยะก็น่าจะดีนะคะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อฮะถ้าหากว่าเรารู้ตัวเองว่าบางเรากำลังเป็นมีสภาวะอะไรบ้างเช่นบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็
ไม่สบายใจบางครั้งก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ตัวเองตลอดแต่เมื่อเราจะต้องมีการติดต่อกับคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นเขาแสดงอารมณ์หรือสภาวะธรรมมาให้เรารู้เนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้ว่าสภาวะธรรมนั้นมันจะเป็นเหตุทำให้เราเกิดอารมณ์นั้นๆเนี่ยแต่บางทีก็สติไม่ทันก็โดนอาจเรียกว่าสภาวะธรรมข้างนอกเนี่ยมากระทบแล้วทำให้เราเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เราถือว่าเป็นการดูอารมณ์ไหมคะดูถูกการปฏิบัติที่ถูกหรือยังถูกแล้วนะที่ภาวนาอยู่ดีนะรู้สึกไหมใจเราเบาขึ้นใจเราโปร่งใจเราสว่างขึ้นดีแล้วแต่ก็ไม่รอดไม่เป็นไรยังไม่ต้องรีบแรกๆก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อนแล้วแพ้บ้างชนะบ้างเคยแค่ครั้งเดียวเองค่ะว่าตอนหลับไปเนี่ยเหมือนกับไม่ได้นอนเลยค่ะแต่ก็ตื่นขึ้นมาก็สามารถทำงานอยู่ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันปกติไม่เป็นไรพวกเราห่วงเรื่องกินเรื่องนอนเยอะนะนั้นถือว่ามีสติไหมฮะหรือว่าคืออย่าไปกังวลนะจริงๆถ้าจะหลับแล้วหลับไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหลับแล้วจิตสติมันเกิดทำงานขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้เราเลือกไม่ได้นี่เพราะงั้นไม่ต้องไปกังวลกับมันเป็นไงก็ได้และถ้าเวลาที่เราทำงานนะฮะบางส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่รู้เลยรอบตัวเราเนี่ยเป็นอะไรแต่เรารู้อยู่ตรงงานอย่างเดียวเนี่ยเป็นการเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิไหมคะใช่เป็นสมถะอันนี้ก็โอเคก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราได้ใช่ไหมคะได้นมัสการค่ะค่ะหลวงพ่อปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าสามีหนูหรือหลวงพ่อหนูค่ะเมื่อกี้บอกแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่ปกติไม่ปฏิบัติแบบว่าไม่ค่อยได้เจริญสติอะค่ะแต่ว่าแฟนจะคอยบอกตลอดว่าให้มีสตินะแต่ว่าจะสังเกตตัวเองว่าจะมีสติตอนเดียวคือเวลาโกรธเวลาโกรธนี่จะรู้ว่าเป็นคนโมโหร้ายไงค่ะก็จะแบบเหมือนมันจะพุ่งออกไปเลยค่ะพอพุ่งออกไปก็ฉันโกรธแล้วนะแต่ว่าฉันจะไม่หยุดหรอกเพราะฉันจะโกรธต่อไปก็จะโกรธต่อไปแต่ว่ารู้สึกฉันโกรธอยู่นะรู้ตัวนะคะแต่ก็ยังโกรธอยู่อะค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันเคยชินที่จะโกรธแต่ว่าให้รู้เรื่อยๆนะต่อไปความโกรธก็จะเบาลงถ้าอย่างนี้เราสังเกตตัวเองจากความโกรธได้ไหมคะเริ่มปฏิบัติจากความโกรธเพราะเราจะรู้สึกว่าเราสังเกตได้จากตรงนี้ได้นะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยดูจิต2ชนิดจิตขณะนี้โกรธกับจิตขณะนี้ไม่โกรธดูแค่นี้ดู2 อย่างพอละแล้วถ้ารู้สึกว่าโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธแค่นั้นไม่ต้องห้ามใช่ไหมคะไม่ต้องห้ามใจนะแต่ห้ามมือห้ามเท้าห้ามปากนะใจไม่ห้ามแต่ห้ามมือห้ามเท้าห้ามปาก2มือ2เท้า1ปากคือศีล5ไว้ค่ะ5อันพอดีเลยหลวงพ่อครับผมเองปกตินี่จะเป็นคนค่อนข้างจะใจลอยบ่อยเลยนะคือทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะฮะแล้วก็เรื่องเพื่อนด้วยแล้วก็อดีตเก่าๆด้วยนะฮะมันจะเข้ามาแวบหนึ่งช่วงเวลาทำงานแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะกลับมาทำงานต่อได้ตรงนี้ไม่ทราบว่าเราจะทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้ตามดูไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันลองซ้อมดูนะหัดก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิอะไรเงี้ยหัดพุทโธก็ได้พุทโธไปพอใจลอยแวบรู้สึกรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วมาพุทโธใหม่พุทโธสบายๆนะพุทโธใจลอยไปอีกแล้วรู้ว่าใจลอยมันจะทำให้เรารู้ว่าใจลอยเร็วขึ้นมันจะใจลอยสั้นลงเรื่อยๆครับต้องซ้อมรู้ทันความใจลอยครับไม่ใช่ซ้อมห้ามใจลอยนะห้ามไม่ได้อาเชิญไปถึงไหนละเชิญครับสวัสดีหลวงพ่อค่ะสวัสดีปีใหม่เป็นครั้งที่2นะคะได้มากราบหลวงพ่อครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีที่นี่เป็นที่ใหม่สวยมากเลยค่ะท่านเมื่อมีเวลาว่างก็จะได้ฟังเอาเทปของที่เป็นซีดีที่ได้จากที่นี่ไปนะคะก็จะสบายใจทุกครั้งและทุกวันนี้ก็ปฏิบัติงานได้ด้วยความสุขแล้วก็มีความสงบในใจใช่ได้แล้วนะจิตของโยมมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วล่ะรู้สึกไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะเปลี่ยนไปอะค่ะเปลี่ยนนะรอบข้างจะบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วตัวเราเองก็รู้สึกดีมีความสุขค่ะนะซีดีหลวงพ่อนะฟังมากๆแล้วดีนะใช่ค่ะฟ
ฟังไปยืนยันค่ะหลวงพ่อค่ะขอบคุณค่ะดีแล้วใจมันตื่นขึ้นมาแล้วครับรู้สึกว่าเริ่มมีฉันทาในการดูครับโอ้ดีแล้วก็ตอนนี้ใช้ซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมตอนขับรถครับได้ได้นะเดี๋ยวนี้นะเวลารถติดนะเงี่ยหูให้ดีนะอาจจะได้ยินนะรู้สึกหลายคันแล้วเวลาหลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วนะอย่างนี้ผมก็สะดุ้งขึ้นมาทุกทีเห็นไหมปฏิหารไหมปฏิหารมีจริงนะคือบอกทีไรก็ใช่ทุกทีครับใช่ทุกทีแหละความจริงไม่ใช่ปฏิหารอะไรหรอกเพราะธรรมดาของพวกเราใจลอยทั้งวันหลวงพ่อชี้ว่าใจลอยนะก็ใช่เลยหลวงพ่อเคยทดสอบนะแกล้งชี้เนี่ยใจลอยแล้วนะพยักหน้าทั้งแถวเลยนะมาชี้ใจลอยแล้วพยักหน้าทั้งแถวเลยนะเพราะอะไรเพราะปกติเราใจลอยคุณดีขึ้นแล้วนะจิตของคุณมันตื่นขึ้นมาแล้วค่อยดีขอบคุณครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มันชอบจะตรวจตราจิตที่ว่าตอนนี้เราประคองอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับก็จะเห็นว่าไม่ประคองแต่บางทีก็ในจังหวะนั้นก็คือการดึงกลับมาดูว่าประคองให้รู้ทันนะให้รู้ทันวันนี้หมดแล้วเชิญโยมกลับบ้านขอหลวงพ่อคุยกับพระ